สำหรับเรื่องการควบคุมกาำเนินงานการตลาดสินค้าเกษตรในตอนที่2นะคะประเภทของการควบคุมทางการตลาดสินค้าเกษตรค่ะในการควบคุมนะคะเราจะมีการควบคุมทางด้านกลยุทธ์นะคะเป็นตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะคะในการควบคุมกลยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีส่วนประกอบสําคัญหลกัลกๆหรือสอส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลยุทธ์การแข่งขันแล้วก็ กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนะคะโดยกลยุทธ์การแข่งขันนีจะประกอบไปด้วย3กลยุทธ์ย่อยก็คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนะคะกลยุทธ์ความเป็นผู้นําทางด้านต้นทุนและก็กลยุทธ์การมุ่งลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะคะส่วน สำหรับกลยุทธ์ด้านการผสมผสมการตลาดเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาทิศทางแนวปฏิบัติที่ถูกกาหนดไว้ในด้านผลิตภัณฑ์นะคะราคาการจัดจำหนา่ายและการส่งเสริมการตลาดของกิจการนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและก็รักษาจุดยืนที่สะท้อนจากส่วนผสมการตลาดของกิจการนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับกลยุทธ์การแข่งขันเนี่ยประกอบด้วย3กลยุทธ์ดังไดก g r a หรือภาพนะคะตัวแรกก็คือการสร้างกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเนี่ย จุดเน้นก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เน้นคุณภาพสินค้าที่เหนือคู่แข่งขันในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความคงทนถาวรการมีประโยชน์ใช้สอยการออกแบบที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขันหรือการมีบริการที่เป็นเลิศเหนือคู่แข่งขันนะคะความสามารถของกิจการที่จะควบคุมคุณลักษณะที่เป็นเลิศเหนือคู่แข่งขันเหล่านี้ให้สามารถคงอยู่ได้นะคะการควบคุมกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเนี่ยโดยไม่พยายามจะลดคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้นะคะ ก็คือว่าเรายังคงคุณภาพนั้นไว้นะคะถ้าเราทําอย่างนี้ได้แน่นอนว่าเราสามารถจะควบคุมแล้วก็ให้กิจการได้สามารถสร้างความแตกต่างได้นะคะสาหรับการควบคุมกลยุทธ์ความเป็นผู้นําทางด้านต้นทุนก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการใช้ต้นทุนที่ต่ําที่สุดเพื่อขายในราคาที่ต่าแล้วก็ต่ํากว่าคู่แข่งขันนะคะเพื่ออาศัยความได้เปรียบด้านราคาในการแข่งขันกิจการอาจนํานเครื่องจักรที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิต ที่รวดเร็วแล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะนะคะช่วยในการลดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนคงที่แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านะคะนอกจากนี้ยังสามารถเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายอันเป็นหนทางที่ทําให้กิจการสามารถทํากําไรได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะสําหรับกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะคะจะเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนองส่วนเฉพาะจ่วตลาดเฉพาะกลุ่ม ะะอย่างเช่นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการสินค้าราคาสูงเกินไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องการสินค้าราคาต่ําสุดเพราะว่าเกรงว่าสินค้าจะมีคุณภาพต่ําไปด้วยนะคะจึงมีขอบเขตเฉพาะที่จะต้องควบคุมรักษาการเงินงานไม่ให้เบี่ยงเบนออกไปนอกประเด็นขอบเขตที่กําหนดด้วยด้วยนะคะสำหรับกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดหรือว่าที่เรารู้จักในเรื่องของ 4P นั่นเองนะคะ การควบคุมกลยุทธ like ์ส่วนผสมการตลาดก็คือการมุ่งรักษาทิศทางหรือแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในด้านผลิตภัณฑ์นะคะด้านราคาด้านการจําจหนาและก็ด้านการส่งเสริมการตลาดของกิจการนะคะเพื่อให้บรรลุถวัตประสงค์ขององค์การและก็เพื่อรักษาจุดยืนที่สะท้อนจากส่วนผสมการตลาดของกิจการนั่นเองนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นการควบคุมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการตรวจ ติดตามแล้วว่าของเรื่องคุณภาพนะคะเรื่องของบริการแล้วก็ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นไปตามคุณลักษณะที่กําหนดเพื่อรักษาตําแหน่งตลาดอย่างเช่นออถ้าเรารู้จักโฆษณานะคะโฆษณาลังนกที่มีส่วนผสมของออกรดไซอาลิกนะคะที่เราเรียกว่าที่ได้ยินชื่อตามโฆษณาว่าออลังนกมีนานะนั่นเองนะคะออสินค้าเนี่ยต้องการจะโชว์ให้เห็นว่า ลังนกตัวนี้มันแตกต่างจากลังนกตัวอื่นอย่างไรก็คือลังตัวนี้มันมีสารอาหารที่ให้คุณค่าอื่นๆนะคะในเรื่องของโปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นในลังนกนั่นเองนะคะทำให้เห็นความแตกต่างของลังนกที่มีนานา,นากับลังนกทั่วไปนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นสินค้าประเภทที่จับต้องได้นะคะในการเ,เรื่องของกลุปป่มวิเคราะ์นะคะและสินค้าประเภทที่จับต้องได้ไม่ได้ด้วยนะคะคือ เราจะมองให้เห็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราสามารถจับต้องได้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่สามาไม่สามารถจับต้องได้นะคะซึ่งหลายกิจาการเนี่ยให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าบริการที่มุ่งใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้นในการแข่งขันนั่นเองนะคะดังนั้นการควบคุมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์จึงมุ่งไปที่การควบคุมคุณภาพซึ่งการควบคุมคุณภาพนั้นยังมีความหมายรวมถึงการควบคุมคุณภาพในการใช้งานควบคุมในการออกแบบนะคะ คุณภาพในการออกแบบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อีกด้วยนะคะนี่คือส่วนที่เรื่องว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ค่ะ สำหรับกลยุทธ์ด้านราคานะคะจะเป็นออการรักษาระดับราคาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขันหรือให้เป็นไปตามนโยบายราคาที่กําหนดการกําหนดราคานะว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งของการดำเนินธุรกิจนะคะโดยมักจะขึ้นอยู่กับปจัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดของกิจการนะคะประเภทของสินค้าและบริการนําเสนอนะคะต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะ จะเป็นคู่แข่งกฎหมายหรือวความเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบซึ่งกระทบต่อต้อนทุนการผลิตและก็การใช้งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะ สำหรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายค่ะจะเป็นการควบคุมช่องทางการจ,จำหน่ายนะคะว่าจะเป็นการควบคุมคนกลางควบคุมสินค้าคงคลงังควบคุมการกระจายสินค้านะคะตลอดจนควบคุมระบบโลจิสติกส์นั่นเองซึ่งรวมถึงการขนส่งให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยการนำสินค้าเนี่ยไปให้ถึงมือลูกค้าโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพนะคะความถูกต้องความปลอดภยัยแล้วก็ความรวดเร็วนั่นเองนะคะสำหรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดตัวสุดท้ายนะคะก็คือ เป็นการตรวจติดตามประสิทธิผลและก็ประสิทธิภาพของการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมโฆษณาประสัมพันธ์แล้วก็การส่งเสริมการขายนะคะเป็นไปตามแผนที่กําหนดความสําเร็จทางด้านธุรกิจที่จะท้อนกิจการนะคะดำเนินกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการโฆษณาเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่พยายามที่จะสร้างสิ่งจูงใจในการใช้คําพูดหรือว่าข้อความนะคะความจริงใจให้กับลูกค้าได้รู้สึกว่า ให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็เกิดความต้องการอยากทดลองใช้สินค้าหรือบริการที่โฆษณานั่นเองนะคะสําหรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเนี่ยจะเป็นการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนั่นเองนะคะหรือว่าองค์การนะคะเช่นการแถลงข่าวดีๆเพื่อให้องค์การให้สาธารณชนได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับองค์การนะคะว่าองค์การในวงการที่ดีอย่างไรนะคะ ถ้าเป็นในแง่ของการส่งเสริมการขายเนี่ยในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยจะพยายามที่จะสร้างสิ่งหนึ่งดูดใจให้กับลูกค้านะคะโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดแลกแจกแถมนะคะหรือการเล่นเกมเล่นกิจกรรมเพื่อชิงรางวัลน,นะคะเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจในสินค้านะคะในการซื้อโดยหวังที่จะได้กับการลดแลกแจกแถมนะคะซึ่งมักจะเห็นผลระยะสั้นนั่นเองนะคะ ดังนั้นกิจการเนี่ยจึงต้องกาหนดงบประมาณไว้สําหรับโครงการต่างๆของการส่งเสริมการขายนะคะซึ่งปัจจัยที่ต้องควบคุมในการตรวจสอบหรือการวัดก็คืองบประมาณที่ใช้แล้วก็ผลิตผลที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายนะคะโดยมักวัดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองไปดูกันเรื่องการควบคุมแผนประจําปีกันบ้างค่ะในการควบคุมแผนประจําปีนะคะจะเป็นการควบคุมทางการตลาดขั้นพื้นฐานที่สุดนะคะที่จําเป็น ต้องกระทําเพื่อให้ยอดขายเนี่ยเป็นไปตามแผนการขายประจําปีนะคะดังนั้นในการควบคุมแผนประจาปีเนี่ยเป็นกระบวนการควบคุมผลกําเนินงานทางด้านการตลาดที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนะคะซึ่งเป็นการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะว่ามีการตรวจสอบเป็นระยะยะระหว่างปีเพื่อสามารถแก้ไขปรับปรุงงานที่จําเป็นให้ได้ทันสถานการณ์นะคะซึ่งขั้นตอนในการควบคุมแผนประจำปีเนี่ย ก็จะมีด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะซึ่งขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ยอดขายนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นการความพยายามที่จะวัดแล้วก็ประเมินผลยอดขายที่แท้จริงโดยเปรียบเทียบกับยอดขายตามเป้าหมายนั่นเองนะคะ2ก็คือส่วนครองตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่มียอดขายสูงนะคะสูงสุดร้อยละของยอดขายของกิจการต่อยอดขายของคู่แข่งขันที่เป็นผู้นํานั่นเองนะคะอ,คอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อยอดขาย นะคะจะเป็นการหาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อยอดขายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์การเนี่ยไม่ได้มีการใช้จ่ายด้านการตลาดมากเกินไปนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายที่ได้รับนั่นเองนะคะส่วนการวิเคราะห์ทางการเงินเนี่ยจะเป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการทางกำไรในปีนั้นนะคะแทนที่จะพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างยอดขายแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับการติดตามทัศนคติของลูกค้าเนี่ยจะเป็นระบบการติดตามผลการดำเนินงานทางการตลาดในแต่ละปีโดยการหาข้อมูลจากลูกค้านะคะจากซัพพลายเออร์แล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบตลาดชนิดต่างๆค่ะสำหรับการควบคุมแผนประจำปีนะคะเมื่อเราได้พูดถึงขั้นตอนในการควบคุมไปแล้วเนี่ยเรามาดูการปฏิบัติการแก้ไขกันบ้างค่ะการปฏิบัติการแก้ไขนะคะเกิดขึ้น เมื่อผลการปฏิบัติงานเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ค่ะดังนั้นองค์กรเนี่ยจะต้องมีการปรับแก้ไขปรับปรุงด้วยกาธต่างๆนะคะก็อย่างเช่นหนึ่งอาจจะเป็นการลดการผลิตนะคะก็คือองค์กรจะใช้วิธีนี้ก็ต่อเมื่อพบว่าสินค้าคงคลังเนี่ยมีมากเกินความจําเป็นค่ะวิธีสองก็คือการลดราคานะคะโดยถ้าองค์กรต้องการลดราคาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยก็เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันและก็รักษาส่วนครองตลาดนั่นเองนะคะ วิธีที่3ก็คือการเพิ่มความพยายามของพนักงานขายนะคะวิธีนี้จะเป็นการกระตุ้นพนักงานขายให้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อได้ยอดขายตามเป้าหมายนั่นเองวิธีที่4ก็คือการลดค่าใช้จ่ายนะคะวิธีนี้องค์การจะตัดงบประมาณในการจ้างบุคลากรแล้วก็การฝึกอบรมการโฆษณาและการวิจัยพัฒนาแล้วก็อื่นๆลงนะคะส่วนวิธีที่5คือการลดกําลังคนนะคะองค์กรนจะลด จำนวนพนักงานนะคะโดยการให้ออกหรือว่าการพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้งานนะคะสำหรับวิธีที่6ก็คือการปรับปรุงการทำบัญชีวิธีนี้องค์การเนี่ยจะแก้ไขาการทำบัญชีเพื่อสร้างให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราค่าเสื่อมราคาการบันทึกค่าซื้อสินค้าบางรายการว่าเป็นสินค้าประเภททุนนะคะแทนการบันทึกว่าเป็นรายจ่ายนั่นเองนะคะสำหรับวิธีที่7ก็คือการลดการลงทุน องค์การจะลดการลงทุนด้านเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มเงินสดหมุนเวียนนั่นเองส่วนวิธีที่8ก็คือการขายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะคะวิธีนี้องค์การเริ่มพิจารณาขายสายผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตภัณฑ์บรยการให้กับกิจการอื่นนั่นเองส่วนวิธีที่9กคือการขายองค์การนะคะเมื่อองค์การคิดว่าสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตเนี่ยจนไม่สามารถอาจไม่สามารถจะใช้วิธีอื่นได้แล้วองค์การจะนำ จำเป็นจะต้องขายกิจการนะคะที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่ดีหรือว่าการรวมกิจการเข้ากับกิจการอื่นนั่นเองนะคะก็จะเป็นวิธีแก้ไขการปฏิบัติการนะคะสําหรับการควบคุมกำไรบ้างค่ะการควบคุมกําไรเนี่ยหมายถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายก็รายได้เพื่อให้ได้ส่วนต่างที่เป็นกําไรตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นั่นเองนะคะวิธีการวิเคราะห์กําไรทางการตลาดนะคะ ก็จะมีด้วยกันก็คือ 1. การกําหนดฟังก์ชันหรือว่าส่วนประกอบค่าใช้จ่ายหรือว่าการกําหนดความสําคัญของค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อกําไรของกิจการนะคะ 2. ก็คือการจัดค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ทางการตลาดนั่นเองและ3ก็คือการจัดทํางบกําไรขาดทุนสําหรับหน้าที่การตลาดค่ะสําหรับการควบคุมประสิทธิภาพนะคะก็คือการควบคุมการดาเนินงานให้ประสบผลสําเร็จโดยใช้ทรัพ,พยากร ที่ประหยัดหรือว่าไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้นะคะทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างเช่นอาจจะเป็นทรัพยากรที่เกี่ยวกับคนเงินนะคะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบค่ะในการควบคุมประสิทธิภาพทางการตลาดเนี่ยจะพัฒนาด้านประสิทธิภาพด้วยกัน4ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือประสิทธิภาพของพนักงานขายผู้จัดการขายในแต่ละเขตการขายจะติดตามพนักงานของ แต่ละเขตนะคะการขายโดยพิจารณาจากจํานวนการเยี่ยมลูกค้าโดยเฉลี่ยของพนักง,งาน1คนต่อ1วันระยระเวลาการเยี่ยมเยียนแต่ละครั้งโดยเฉลีย่ยโดยได้จากการขายแต่ละครั้งโดยเฉลีย่ยต้นทุนของการขายแต่ละครั้งโดยเฉลีย่ยหรือว่าล้อยละในการสั่งซื้อต่อการเยี่ยมต้นทุนที่ใช้ในการเยี่ยมเยียนลูกค้า1ครั้งแล้วก็ต้นทุนในการใช้พนักง,งานนะคะจะคิดเป็นล้อยละของยอดขายรวม การวิเคราะห์ต่างๆดังกล่าวที่พูดไปแล้วเนี่ยคะ่ะจะต้องพิจารณาว่าพนักงานเนี่ยได้ใช้เวลาสําหรับการเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละครั้งเนี่ยเหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่นะคะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายความมีประสิทธิภาพของพนักงานก็จะหมายถึงว่าความสามารถของพนักงานที่สามารถหาลูกค้าได้มากโดยใช้เงินทุนน้อยแล้วก็เสียเวลาน้อยนั่นเองนะคะสําหรับประสิทธิภาพในการโฆษณาก็จะเป็นประสิทธิภาพในการ ที่จะพิจารณาถึงสถิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการโฆษณาต่อผู้ซื้อจำนวน1000คนนะคะสำหรับสื่อแต่ละชนิดแล้วก็สำหรับการใช้สื่อแต่ละครั้งนะคะรอยละของผู้ได้ฟังหรือว่าได้เห็นเนี่ยเกี่ยวกับการใช้สื่อแต่ละครั้งความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วก็ประสิทธิภาพของสื่อการวัดทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าหลังการใช้สื่อในเชิงปริมาณนะคะ จัดการโฆษณาต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเพื่อนำไปสร้างเกมมาตรฐานในการควบคุมประสิทธิภาพแล้วก็มีการทดสอบก่อนและกลหลังการโฆษณาด้วยนะคะเพื่อจะวัดความคุ้มค่าของการของค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปกับผลที่กิจการได้รับจากการโฆษณานั่นเองสำหรับประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขายค่ะการส่งเสริมการขายนะคะเกี่ยวที่ เราทราบกันคะก็คือการลดการแลกการแจกการแถมหรือการให้คูปองต่างๆนะคะก็คือการช่วยกระตุ้นนะคะทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเกิดความสนใจนะคะกระตุ้นความสนใจที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะผลกระทบของการส่งเสริมการขายที่ช่วยในการสร้างยอดขายเนี่ยต้องบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อว่าสิทธิภาพในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยลักของยอดขายที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการส่งเสริมการขายที่ใช้สําหรับการทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น รอยละของคูปองที่ส่งคืนกลับมานะคะแล้วก็จำนวนคำถามของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการสาธิตการขายต่างๆเพื่อวัดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรนั่นเองนะคะสำหรับสุดท้ายก็คือการวัดประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะจะเป็นการพิจารณาถึงความประหยัดในการใช้ทรัพยากรในการจัดจำหน่ายให้บรรลุผลสำเร็จในงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะต้องพิจารณาถึงระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมนะคะที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผ่านนั้ในการขนส่งนะคะที่เหมาะสมอีกด้วยนะคะรวมทั้งการวัดผลการทํางานของแต่ละช่องทางการตลาดว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือไม่ค่ะค่ะเรามาสรุปเรื่องของประเภทการควบคุมทางการตลาดสินค้าเกษตรกันนะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่าในการควบคุมทางการตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยจะมีการควบคุมในสี ประเภทด้วยกันนะคะก็คือมีการควบคุมในเรื่องของกลยุทธ์นะคะการควบคุมแผนประจําปีการควบคุมกําไรและก็การควบคุมประสิทธิภาพนะคะซึ่งในการปฏิบัติการด้านการควบคุมงการตลาดเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามประเภทของการควบคุมงทาการตลาดนะคะ แต่ละประเภทนะคะว่าจะมีจุดมุ่งหมายทางการตลาดที่แตกต่างกันนะคะโดยที่อันที่กล่าวไปแล้วว่าเราสามารถแบ่งการควบคุมการตลาดเนี่ยได้ออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1การควบคุมกลยุทธ์การควบคุมกลยุทธ์เนี่ยก็จะมีการกลยุทธ์ที่นําเข้ามาในการควบคุมนะคะจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การแข่งขันแล้วก็กลยุทธ์ในการส่วนผสมการตลาดนะคะคือ2ประการด้วยกันแล้วก็การควบคุมแผนประจําปีนะคะแล้วก็จะมองเรื่องของ การวิเคราะห์ยอดขายนะคะการสร้างส่วนคลองตลาดเปรียบเทียบผู้แข่งขันนะคะอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อยอดขายแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ทางการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของทศัศกติของลูกค้านะคะสําหรับการควบคุมกําไรนะคะก็จะเป็น การควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ไรายได้นะคะเพื่อให้ได้ส่วนต่างๆที่เป็นกําไรตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นั่นเองสําหรับการควบคุมประสิทธิภาพนะคะก็จะเป็นการควบคุมส่วนสุดท้ายนั่นเองนะคะก็จะมีการควบคุมในเรื่องของพนักงานการโฆษณาการส,งส่งเสริมการขายและการจัดจาหน่ายนั่นเองค่ะ